เราเล่นไม่ทะลุก่อนดีวะจังหวะบางจังหวะมันตัดได้เสี่ยวยาววิ่งครับยิงอย่างจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเสียงเพื่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมคนเดียวเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮันแน่ฮันนอเอาว่ะเอาว่ะได้ไหมเพื่อนได้ไหมผมว่าได้อยู่แล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผมกัสทายนะครับวันนี้อยู่ห้องสไนนะครับไม่โนเลยนะวันนี้เรามากับสไนเก่าครับสไนเจ็ดดาวปะเฮ้ยตกใจเป็นสไนกลนะอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาเล่นกับสู้กับพวกสไน 8.5 พวกเนี้ยจะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เจ็บชื่อยิงยากจังวะไม่มีเป้าแฮ่เออโนสโคบไปดิคิวบีครับสวยโอ้โหเพื่อนแม่งเก็บหมดเลย oh, no. อะไรวะตอนนี้โดนนำอยู่5-2นะครับเราจะพยายามพลิกคืนนะครับไม่ตรงนะถ้าเดินยิงแพ้เขาช่างให้มาเล่นเออเป็นไงล่ะเอ้ยอุ๊ย อะไรวะเนี่ยเหลือแปดเด้งโหแม่งกระโดดมายิงเลยยังโหดอยู่ในโกปรับเออสไนกลมีหลายรูปแบบนะครับแต่เราเอาแบบเก่ามาเล่นดูเนาะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่มันก็เก่าจัดเลยนะอิเล็กโตรเมเนติกมันติช็อตสไนเปอร์นะครับเหมือนจะมีแจกถาวรไปแล้วมั้งรู้สึกก็แรงอยู่แต่ว่ามันไม่ตรงครับมันไม่ตรงเอาละเว้ยเอาละเว้ยสงสัยจะต้องหยิบสไนอื่นมายิงสู้นะครับรู้สึกว่าไม่ทันใจจริงๆโอ้โหเอาละห้องสไนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะเป็นห้องสไนนะมันเป็นห้องมีดซะส่วนใหญ่แล้วครับเพราะพื้นหลังนี้ปืนมันเยอะเกินครับเขาเลยต้องตัดมีดออกเนาะตัดโนมีดออกอะเพื่อที่จะโนสไนเพิ่มนะครับอู้ยิงไม่ตายเกิดเข้าแล้วเราจะให้ดูความเกรียนแบบเปรียบเทียบสไนนี่สไนแบบมัน7ดาวปะใช่ปะ7ดาวกับ8ดาว 8.5 นี้แต่ผมไม่มีสไนกล8ดาววะใช่ไหมผมมีแต่ 8.5 เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบสไนกล นะครับแบบธรรมดากับแบบ 8.5 นะอ้าวเหี้ยเด้งจีนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เด้งจีนครับงงเลยเปลี่ยนปืนแล้วเด้งครับโอเครอบนี้เป็น 8.5 นะครับผมไม่มีสไนกล8ดาวนะลองดูว่ามันจะนี่ได้หรือเปล่าอันนี้นะครับเราใส่เป็นเลือดเลยดีไหมปีกเฉพาะไม่มีผลกับสไนมั้งครับรู้สึกน่าจะวิ่งบีนะครับเนี่ยมาแล้วมาไหมเกิดแล้วเขายังอยู่ปะเนี่ยสไนกล8ดาวเนี่ยผมไม่มีครับโอเคเราไปเล่นเป็นทะลุก่อนนะครับเอามาอย่าไปกลัวเสียงมันจะวิ่งมาก็ไม่วิ่งสวยครับขอเต้นกันแล้วกันโอเคครับตัวเต็งฝั่งเขาตายนะยาววิ่งตันเลยได้ปะตอนนี้จะเป็นฮารุอยู่ครับรถเนี้ย
ไม่โดนแน่วะโอเคแล้วจะเล่นเป็นสูตรเดิมนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบทะลุก่อนแล้วเขาเล่นเป็นกลนะครับเอาไว้แบบกันตัวเองเนาะอ้าวเกียร์เดี๋ยวเป็นกลเฉยเลยโอเคกล่องสไนตัวเพื่อนจัดไปอิชูเปลี่ยนเป็นกลนะครับโอ้มีแต่คนมีสไนกลไปดาวว่ะโอเคตายแล้วปะฟรีเปล่าฟรีตัวครับฟรีตัวระเบียงไหมเสียงอยู่แล้วปะนี่ขอฟังเสียงนี่ไง นั่งอยู่อย่างเนียนนั่งอยู่ไปตั้งนานรอดได้ไงวะเนี่ย โอเคครับสูตรเดิมนะเปลี่ยนเป็นทะลุก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกลนะฮะมันจะเป็นกลหรือเป็นทะลุกูวะโอเคอันนี้เป็นทะลุอุ้ยโดดเมื่อกี้อย่างเท่อุ้ยโอ้โหโอ้ไม่โดนได้อย่างไรไม่โดนเฉยครับเมื่อกี้มาแล้วยาวตัวมันไวเกินอะมันไวเกินผมเกินไปสกาเลตทะเล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 เป็นไงล่ะพอเปลี่ยนเป็น 8.5 แล้วแบบดีขึ้นเยอะอ้าวที่ออกเลย เดี๋ยวเราจะเล่นให้มันขึ้นวินสักพักแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นปืนหลักของเราเนาะปืนที่เราเอามารีวิวนะครับมีคนขอไว้นานแล้วนะครับคือเพิ่งได้ปืนคือผมไม่ค่อยรับไงเชื่อจะบอกว่าไม่มีในเฟรมมีไหมมีไม่เป็นไรไปครับต่อปุ๊บอ้าวเปลี่ยนเป็นโกนเฉยเลยโกนก็ไม่เป็นไรครับโกดังมีว่าเราเล่นไม่ทะลุกว่านี้วะจังหวะบางจังหวะมันตัดได้เสี่ยวยาววิ่งครับนี่ไงจริงละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเสียงเพื่อนเราเฮ้ยเดี๋ยวผมคนเดียวเหรอเฮ้ยฮันแน่ฮันนอเอาวะได้ไหมเพื่อนได้ไหมผมว่าได้อยู่นะ พอเปลี่ยนเป็น 8.5 แล้วแม่งโลกเปลี่ยนจัดเลยโอเคเปลี่ยนไหมลูกเหมือนเดิมครับไม่เล่นแล้วมั้งสไนกลเนี่ยไม่มีครับน่าจะโกมันกดค้างไว้เลยนะครับอันเนี้ยดีที่มันไม่ได้แบบเป็นกลเหมือนปืนกลนะไม่งั้นหัวร้อนโอเคครับเปลี่ยนเป็นกลแล้วนะเพราะเหลือแค่โอ้สวยวิ่งครับนี่โอ้โหเพื่อนเราแม่งอีกสกอร์กลับมาได้ครับค่อนข้างเอาเรื่องเลยไปครับเราต้องลุยต่อแบบไม่หยุดยั้งไม่เขาตั้งตัวได้ครับไม่งั้นเราจะแพ้นะฝั่งเราก็โหดเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปปืนนั้นดีมากเลยนะกลนั้นน่ะกลแบตดาวที่ Z 800มีเนี่ยผมอ่านชื่อถูกวะแบบชื่อรถอะที่วาง A ตัวนึงนะครับรู้อยู่ตรงไหนของวาง A
โน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 เออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขอเต้นกันแล้วกันยาวหลังเกิดไปยาวแล้วเกิดไปยาวไหนวะเกิดเราอ่ะอ๋อว้าวอยู่นี่อยู่นี่เออพลิกได้นะครับตัวนี้มาเป็น99แล้วนะเราจะเอาชนะเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาคอนเทนต์ครับแน่นอนครับเราคอนเทนต์ฮะ เปลี่ยนเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นโกนนะเราลองเอาโกนวิ่งเลยได้ปะอุ๊บปรับเพื่อนเราก็โหดนะทำไปเล่นไปมันไม่ต้องเล่นก็ได้นะจริงไม่วิ่งมานะครับเขาเป็นหน้าไม้นะเราไม่ต้องกังวล B เข้าแล้วผมว่ามันแปลกๆนะไอ้ที่แปลกฝั่งมันส่งพ่อที่อะไรโกมาไม่ได้ไล่เอ้ยที่แบบไอ้ที่เจ็บฝั่งมาหลายวันน้องเกย์ดูผมแบบนี่นะเว้ยไอ้วายแม่นะแปลกๆอ่ะ ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่านี่ชอบเขียนห้องแต่ห้องนี้มันไม่โนครับเอาเว้ยแซด800แบกหน่อยผมหยิบปืนโยนมาแล้วแหละทำไมเขากดอิมเมจิรัวๆเงี้ยสวยเฮ้ยมันเดินยิงไม่ได้ครับปืนเนี้ยเสียแค่ตรงนี้แหละมันเดินยิงไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองปืนนี้ไปไล่ยิงอีกนะสวยของเราก็โหดใช้ย่อยนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ในที่วางเออุ๊ยมันโนสโคปไม่ค่อยโดนนะที่วางเอกับยาวเอาละครับเริ่มเห็นแววแล้วครับเราเล่นนี้อีกต่ออีกตานึงนะครับถ้าไม่ไหวแล้วทีเป็น 8.5 เหมือนเดิมนะถ้าเล่นเป็น 8.5 แล้วน่าจะโอเคอยู่ครับลุยๆๆๆเขาน่าจะมาทางนี้นี่มาไวมากสวยยาวมาไวมากเลยยาวเพื่อนดันขึ้นไม่ได้นะแต่ไม่ดันอ่ะดีแล้วยาว2โคมาเหรอโอ้ว้าวโกตัวนะตัวนี้อยู่ยาวครับปังเมื่อกี้เสียงหายเสียงหายปะเอ้าหลุดเลยแม่งเอ้ยเข้าออกอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ดีหลุดทำไมคลิปวันนี้มันมีปัญหาจังวะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่งเกือบว่าจะพลิกช่วยฝั่งนู้นได้ชนะซะหน่อยแม่งหลุดเฉยโอ้โหเล่นฝั่งนี้ชนะไปเลยแล้วกันครับสตอมเฮ้ยได้เฉยมีเด็กโกครับเพื่อนยิงไปแล้วอยู่บีครับอยู่บีคนหนึ่งครับอยู่นี่พอดูแม่งบอกทรยศทำไมเข้าออกทำไมไม่มาช่วยกันประมาณนี้แน่เลยผมว่าโกรธแล้วนะอะไรเงี้ยฝั่งนู้นครับบอกเปลี่ยนเป็นกลครับแล้วก็ลุยโ
โอเคกะจะวิ่งเล่นซะหน่อยวิ่งไปแคบเกิดอะแคบเกิดเออนี่เอาเพื่อนเล็งไปไหนวะน่ะเอ้ยแล้วก็ยิงได้ด้วยแล้วก็ชนะแบบอะไรวะเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยเข้าออกเด้งๆหลุดๆอยู่นั่นเออโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ